สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET New ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับนี่เลยสาวสวยมิลินพระนครศรีอยุธยาสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยเป็นการเปิดตัวแถลงข่าวนะฮะของมิสแกรนด์ปี2023วันนี้มาร่วมงานด้วยนะความรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกปลื้มปิติมากเลยค่ะกับองค์กรมิสแกรนด์ที่โตขึ้นมากนะคะแล้วก็ยินดีด้วยนะคะกับทุกท่านแล้วก็ยินดีกับคุณแม่ด้วยที่จะได้ไปอินโดนีเซียนะคะเดี๋ยวเราไปเชียร์มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลและที่สำคัญเราไปเชียร์อิงฟ้ากันนิลินนะคะก็แน่นอนเลยว่าจะต้องไปเชียร์กำลังใจของคนไทยนะคะกับอิงฟ้านัมเบอร์วันของมิสแกรนด์ไทยตอนนี้นะคะยังไงก็ไปด้วยกันนะคะ See you in Indonesia yeah. หลังจากที่ประกวดมิสแกรนด์ไปแล้วเนี่ยฟีดแบ็กของเราเป็นยังไงบ้างก็ดีค่ะฟีดแบ็กก็คือมีแต่คนจำได้นะคะเป็นซิงเกิลเจอร์ภาพจำขอบอกเลยนะคะว่าเวทีมิสแกรนด์เปลี่ยนชีวิตจริงๆนะคะทำให้คนธรรมดากลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีงานมีเกียรติยศขึ้นมานะคะก็ถือว่าแอมพราวมากๆเลยนะคะที่มี Here with Miss Grand พระนครศรีอยุธยา2022นะคะกับนิรินทร์สุนารีชัยมงคลนั่นเองค่ะเรียนเชิญสาวๆที่อยากมาประกวด Miss Grand ปีหน้านี้นะคะให้มาสมัครของแต่ละจังหวัดแล้วก็ฝากผลงาน IG Instagram ของตัวเองได้เลยได้ค่ะยังไงก็ใครนะคะเป็นผู้หญิงที่มีฝันนะคะอยากจะทำตามฝันของผู้หญิงสามารถมาสมัครได้เลยค่ะกับ Miss Grand Thailand ปี2023ทั่วประเทศไทยนะคะทั้ง77จังหวัดรอคนอยู่และที่สำคัญนะคะปีหน้านี้นะคะเรามีมงมอบให้ทั้ง10มงใครนะคะจะมารับตำแหน่งต่อจากอิงฟ้านะคะก็สมัครกันได้เลยค่ะแล้วก็ส่วนตัวนิรินนะคะติดตามกันได้ค่ะกับนิรินดอทสุนารีนะคะหรือค้นหาใน Google ได้เลย Miss Grand พระนครศรีอยุธยาปี2022ค่ะยินดีมากค่ะ See you ค่ะ